แยกแผ่นดินลุมตำบลบ้านโพจังหวัดตรังจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข419และทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข4014เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเนื่องจากมีรถที่เข้าออกจากชุมชนตัดหน้ารถทางหลักศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการขยายไหลทางปรับปรุงทัศนียภาพไม่ให้บดบังบริเวณ4แยกติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นอุบัติเหตุเป็นศูนย์ค่ะก็ร่วมกันระหว่างชุมชนในพื้นที่นะครับระดับอำเภอและก็ระดับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการขยายไหลทางให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแสงส่องสว่างป้ายเตือนอะไรต่างๆนะครับเมื่อออกจากบ้านนะครับก็ต้องมีหมวกนิรภัยขับรถยนต์ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยมีสติไม่ประมาทจังหวัดตรังของเราก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการขับขี่ทุกครั้งต้องมีสติและไม่ประมาทนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด